ไปต่อกันที่การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะที่วันนี้ลงตรวจสอบพื้นที่โครงข่ายทางหลวงในจังหวัดนครราชสีมาค่ะก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณในปี2562เพื่อเป็นการขยายการจราจรนะคะในอำเภอพิมายศรีดาและบัวใหญ่เพื่อเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตไปติดตามจากคุณจินตนาทิพยรัตน์กุลกันค่ะจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานปัจจุบันมีปริมาณรถยนต์ใช้เส้นทางหลักจำนวนมากนะคะส่วนจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้คือทางหลวงหมายเลข202แยกศรีดาตัดกับทางหลวงหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพค่ะปัจจุบันมีปริมาณรถยนต์ใช้เส้นทางนี้เป็นทางเลี่ยงมากถึงวันละ 6,000 คันต่อวันในขณะที่ช่องจราจรนั้นมีเพียง2ช่องจราจรกรมทางหลวงก็เลยขออนุมัติงบประมาณขยายช่องจราจรเพิ่มเติมเป็น4ช่องจราจรค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ดูสภาพโครงข่ายทางหลวงตามยุทธศาสตร์นครชัยบุรีเชื่อม3จังหวัดประกอบด้วยนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข206ที่เข้าสู่ปราสาทหินพิมายในอำเภอพิมายจะมีการขยายช่องจราจรด้านหลังปราสาทจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวนอกจากนี้จะยกระดับการเดินทางบนทางหลวงหมายเลข202ในอำเภอบัวใหญ่อำเภอศรีดาไปถึงอำเภอคงเชื่อมจังหวัดชัยภูมิในช่วงที่เป็นถนน2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเนื่องจากว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางเลี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะคะรวมทั้งปัจจุบันมีปริมาณรถยนต์ผ่านเส้นทางนี้มากถึง 6,000 คันต่อวันเกินกว่ามาตรฐานที่ควรจะอยู่ที่ 4,000 คันต่อวันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งหากขยายช่องจราจรเพิ่มเป็น4ช่องจราจรจะสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 8,000 คันต่อวันค่ะซึ่งก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนรองรับการขนส่งสินค้าที่อำเภอบัวใหญ่ซึ่งจะมีสถานีขนส่งสินค้าและตู้สินค้าของโครงการรถไฟทางคู่ถนนจิระขอนแก่นที่จะเปิดให้บริการในปี2563โดยจะใช้งบประมาณปี2562ในการก่อสร้างนะคะนอกจากนี้จะมีการขยายช่องจราจรเส้นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมจังหวัดนครราชสีมาไปยังบุรีรัมย์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของบุรีรัมย์นั้นเชื่อมกับนครราชสีมาเชื่อมกับบุรีรัมย์หมายเลข226นั้นเราก็จะพัฒนาให้ครบหมดนะครับซึ่งขณะนี้ในช่วงเส้น226นั้นเป็นช่วงนครราชสีมาไปถึงอุบลราชธานีเป็นเส้นเดิมที่ใช้แล้วตอนหลังเนี่ยเราก็มาพัฒนาเส้นทางหมายเลข24ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็ได้พัฒนา24จนครบแล้วนะครับจนครบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับมาพัฒนาตัว226เพื่อให้เป็นทางเลือกเป็น4ช่องจราจรตลอดเส้นทางทีนี้ในช่วงของนครราชสีมาถึงบุรีรัมย์เนี่ยก็ยังขาดไปอยู่2ตอนนะครับขาดไปอยู่2ตอนประมาณ50กิโลนะครับประมาณ50กิโลเราก็จะเติมให้ตรงนี้นะครับจะทำให้226เนี่ยเชื่อมบุรีรัมย์ได้เป็น4ช่องจราจรส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคอีสานในวันพรุ่งนี้กระทรวงคมนาคมจะขออนุมัติงบประมาณฟื้นฟูสภาพถนนในภาคเหนือและภาคอีสานที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวงเงิน 2,100 ล้านบาทค่ะทั้งหมดคือภาพรวมการติดตามสภาพโครงข่ายถนนทางหลวงของกระทรวงคมนาคมในวันนี้ค่ะ